ไก่แบบว่าโคตรเยอะเลยครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปวัดไอ้ไข่ครับเราจะไปดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเป็นยังไงกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมตามคลิปต่อไปขอบคุณครับวัดไอ้ไข่นี่เป็นอะไรที่ผู้คนศรัทธากันอย่างมากเลยครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันเลยร้านขายไก่ปั้นเยอะมากเลยครับสองฝั่งถนนเลยครับเป็นร้อยล้านเลยครับไม่ใช่เงินนะครับร้านขายไก่เนี่ยครับตั้งแต่ปากซอยเลยครับเข้ามานี่ไม่รู้จะเลือกซื้อร้านไหนเลยครับมาถึงแล้วนะครับดูที่กำแพงวัดไก่ทั้งนั้นโอ้โหใจเยอะไปไหนมีแต่ไก่ผมเองก็บนไว้2ตัวเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปหาร้านซื้อไก่ลงไปซื้อไก่ก่อนนี่เจอแล้วเดี๋ยวผมซื้อร้านนี้ดีกว่าเนี่ยครับไปกันเลยบนอะไรไว้10ตัวผมก็จะซื้อตัว20นี่แหละครับเพราะว่าตอนบนไม่ได้บอกว่าซื้อตัวเท่าไหร่เนี่ยประทัดอะไรของเล่นชุดทหารครบจบในร้านเดียวมันก็มีแบบนี้ทุกร้านแหละครับเข้ามาแล้วโอ้โหไก่จะเยอะไปไหนเนี่ยโอ้โหก็นั่นแหละคนมาที่วัดนี้ก็เป็นล้านๆนะครับคนนึงก็ไก่ก็ไม่ต่ำกว่าคนละตัว2ตัวอย่างน้อยมี1ตัวที่มาบนน่ะแล้วคนหนึ่งอาจจะบนไว้หลายตัวก็ได้แล้วก็ดูครับไม่มีที่ไว้ครับไก่เรียงเต็มรอบวัดเลยครับนี่เขาทำฟุตบาทไว้เพื่อตั้งไก่โดยเฉพาะเลยนะครับเนี่ยเต็มไปหมดเลยไม่ใช่ที่ให้คนเดินนะครับเอาไว้ตั้งไก่ก็รอบวัดอ่ะโอ้ดูเลยตัวเล็กตัวใหญ่มีแต่ไก่สงสัยไอ้ไข่จะเป็นนักสะสมนะผมว่านะเนี่ยดูไปถึงนู่นนะครับรอบวัดแล้วเอาง่ายๆเนี่ยเต็มหมดนี่ก็จุดคัดกรองทางเข้าก็ทุกคนก็ผ่านทางนี้ทุกคนนะครับแล้วนี่ตอนนี้ผมก็เข้ามาข้างในแล้วตรงนี้ก็เขาก็จะเอาของที่มาบนอะมาไว้ตรงนี้ครับใครที่บนอะไรก็ไว้นี่หมดเลยนะผมก็จะเอาไก่เข้าไปไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็เอามาตั้งไว้เนี่ยเดี๋ยวพอเต็มตรงนี้ก็จะมีคนเก็บเอาไปไว้เอาไปเรียงไว้ข้างนอกแต่เราก็เอามาตั้งไว้ข้างในนี่เลยแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปแก้บนข้างในกันครับบรรยากาศข้างในครับคนแน่นมากตอนนี้ผมก็ไปแก้บนก่อนนี่ครับใครมาแก้บนก็ตรงนี้เลยครับนี่ครับอย่างนี้มาแก้บนทั้งหมดเลยถ้าใครจะขอพรก็ตรงไปอีกครับไปที่ศาลาเนี่ยครับนี่ก็ทางออกครับออกมาก่อนไม่ไหวคนเยอะอยากจะถ่ายให้นานกว่านี้แต่เพื่อนที่มาด้วยกันไม่มีใครรอเลยนี่ครับของมันต้องมีครับแผงลอตเตอรี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นเจดีย์ไอ้ไข่นี่ครับบริเวณเจดีย์ไอ้ไข่ก็แน่นอนครับไก่ต้องเต็มไปด้วยไก่อยู่แล้วครับเพราะว่าไอ้ไข่เป็นนักสะสมนะครับ
รอบเจดีย์แล้วก็บริเวณเจดีย์ก็นะครับทางเดินแทบจะไม่มีแล้วครับดูครับนี่คือรอบนี่ใช่หมดเลยครับมีแต่ไก่หมดเลยนะครับคนก็จะมาบางคนเขาก็เอาไก่มาเลี้ยงไว้แถวนี้เลยบนเสร็จก็เอามาไว้ตรงนี้เลยหรือเราจะเอามาเลี้ยงไว้ก่อนแล้วค่อยเข้าไปบนก็ได้เหมือนกันครับนี่ครับของมันต้องมีเหมือนกันครับเอาแป้งมาทาต้นไม้ครับเป็นกิจกรรมครับกิจกรรมของคนที่มาวัดไอ้ไข่ก็จะเอาแป้งมาทาไม้ตะเคียนตรงนี้นะครับรู้ไหมเขาทาทำไมถ้ารู้แล้วผมก็ไม่บอกแล้วนะครับก็ข้างๆไม้ตะเคียนตรงนี้ก็ได้ยินเสียงดนตรีหรือเปล่าก็มีการรำแก้บนกันด้วยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูก็มาเจอพอดีครับปกติเขาก็ไม่ได้รำกันทั้งวันนะครับเนี่ยมาเจอพอดีเลยพอดีมากก็มีแค่นี้แหละครับไม่ไหวแล้วกลับก่อนครับเพราะว่าเขามาก็รีบมารีบกลับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ติดตามให้ผมด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้ผมอย่างมากเลยขอบคุณมากเลยครับ